Fininvestสัปดาห์นี้เปิดโอกาสลงทุนทองคำในวันที่ดอลลาร์ยังผันผวนพร้อมปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำและทองคำนั้นจะยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่หรือไม่สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการ Fininvest นะครับของธนาคารกรุงเทพวันนี้ผมปิ๊กเสริมศักดิ์และพินิจชัยพรนะครับน้องพิทักษ์เจริญนะครับสวัสดีครับพินิจครับครับสวัสดีครับคุณครับพินิจครับเขาบอกว่ามีเงินเขานับเป็นน้องมีท้องเขานับเป็นพี่ในช่วงนักลงทุนไทยหลายท่านเลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นแบบมือสมัครเล่นมือใหม่เนี่ยแน่นอนครับทองคำถือว่าเป็นสินทรัพย์อันหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยมีติดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปประพันธ์หรือว่าทองคำแท่งก็ดีนะครับแล้วก็มีอยู่ยาวนานแล้วนะครับเพราะว่าทองคำเองเนี่ยเราก็คุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะให้พินิจมาอัปเดตนิดนึงครับว่าราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาก็มีความหวือหวาอยู่บ้างนะครับก็อยากจะให้พินิจช่วยฉายภาพนิดนึงครับว่าปัจจัยอะไรนะครับที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของราคาทองคำบ้างครับพินิจครับครับก็ก่อนที่เราจะไปถึงทิศทางทองคำนะผมอยากปูพื้นให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจก่อนว่าตลาดทองคำเนี่ยโครงสร้างมันเป็นอย่างไรครับนะครับเราจะได้พอนึกภาพออกนะครับต้องบอกว่าตลาดทองคำเนี่ยในฝั่งของดีมานด์เนี่ยจะมีมาจาก4กลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกเลยที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับเครื่องประดับที่เรียกว่ากลุ่มจิวเวลรี่นะครับอ๋อจิวเวลรี่นี่สาวๆชอบกันอยู่แล้วนะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีดีมานด์เนี่ยอยู่ในตลาดทองคำเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังไปเนี่ยโอ้โหเป็นหลายสิบปีเนี่ยครับดีมานด์จะอยู่ที่ประมาณสักครึ่งหนึ่งโอ้ถือว่าใช้เยอะเหมือนกันนะใช่แต่ละปีเนี่ยดีมานด์เนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก 1,000 ตันนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นจิวเวลรี่สัก 50% นะครับกลุ่มที่2เนี่ยครับคุณปิ๊กโอ้โหเป็นกลุ่มที่มีผลมากต่อทิศทางของราคาทองคำครับนะครับก็คือกลุ่มนักลงทุนอ๋อเพราะว่าทองคำนี่ไม่ว่าใช้ซื้อเก็บอย่างเนี้ยซื้อเอาไว้ลงทุนได้ด้วยถูกต้องสมัยก่อนถ้าเราจำกันได้เนี่ยสมมติคุณปิ๊กเนี่ยอยากจะเรียกว่าซื้อทองคำลงทุนหรือจะซื้อทองคำไปจีบสาวเนี่ยก็ต้องไปที่ร้านจริงไหมมาจีบแพงจังพี่ต้องใช้ทองเลยเหรอเออนะนั้นเราก็ไปแถวเยาวราชจริงไหมซื้อทองคำแท่งทองสาขาใช่แต่ว่าในกระบวนการตรงนั้นเนี่ยเรามีการเรียกว่าปรับเปลี่ยนนะครับทำให้การลงทุนในทองคำเนี่ยง่ายขึ้นผ่านกองทุนที่เรียกว่า ETF ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในทองคำเลยง่ายแค่กดปุ่มผ่านมือถือในปัจจุบันได้เลยนะครับได้เลยเหมือนซื้อกองทุนกองทุนหนึ่งนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยมีที่ผลมากกับทิศทางทองคำในช่วงของระยะเวลาประมาณสัก15ปีให้หลังนะครับทองคำเนี่ยมีการเปลี่ยนโครงสร้างให้มีการลงทุนได้ง่ายขึ้นในช่วงของต้นปี2000นะครับตรงนั้นเพราะงั้นก็จะสะดวกขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับอย่างของธนาคารกรุงเทพบลจ.บัวหลวงก็มีกองทุนนะครับบีโกของบลจ.บัวหลวงก็ซื้อขายก็อย่างที่พี่นิดว่าตัวต้นทางก็คือไปลงทุนกองทุนที่เรียกว่า ETF ล้อกับตัวทองคำแท่งจริงๆใช่ครับนะครับกลุ่มที่3เนี่ยที่มีที่พลเนี่ยกับทิศทางทองคำก็คือกลุ่มธนาคารกลางทั่วโลกครับครับเพราะว่าอย่าลืมว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยหน้าที่เขาก็คือเขารักษาเสถียรภาพใช่ครับนะครับของค่าเงินเขาฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในส่วนของตรงนี้เนี่ยของเขาเนี่ยไม่ได้เพื่อการเก็งกำไรนะครับแต่เพื่อสร้างเสถียรภาพของค่าเงินนะครับเขาก็จะมีบาสเกตนะครับอาจจะมีค่าเงินสกุลหลักๆนะครับเช่นค่าเงินสกุลใหญ่ๆอย่าง US ดอลลาร์นะครับหรือสวิสฟรังนะครับหรือจะเป็นนิสเยนอะไรก็ว่าไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือทองคำทองคำแท่งเนี่ยนะฮะครับอันนี้ก็คือกลุ่มผู้เล่นกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4เนี่ยก็คือในส่วนของธุรกรรมเนี่ยทางด้านเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าแผงใช้ไม่ได้เขาจะมีตรงตัวขั้วนะครับที่ใช้ทองคำเนี่ยเป็นตัวในลักษณะที่เป็นสื่อสัญญาณเพราะว่ามันมีความรุนแรงสุดๆนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดนะครับกลุ่มที่เล็กที่สุดในโครงสร้างของตลาดทองคำ
เราทราบแล้วในเรื่องของตลาดทองคำคราวนี้เราเล่นใหญ่ๆ4เจ้านะครับเมื่อกี้เราพูดถึงทางฝั่งดีมานด์ความต้องการนะครับคราวนี้ในฝั่งของผู้ผลิตล่ะนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงประเทศที่ผลิตทองคำมากที่สุดเนี่ยทุกคนจะนึกถึงออสเตรเลียมีเหมืองทองคำนะใช่ไหมฮะใช่นะครับที่จะเป็นผู้ผลิตเยอะที่สุดแต่ว่าตัวเลขของ World Gold Council ครับที่เปิดเผยมาเนี่ยผลการผลิตนะครับเอาท์พุตที่ออกมาเนี่ยในปีล่าสุดคือ2021เนี่ยปรากฏว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือประเทศจีนครับโอ้จีนมีเหมืองทองด้วยนะฮะใช่แล้วเป็นประเทศที่เรียกว่ามีผลผลิตเนี่ยออกมาเนี่ยมากที่สุดนะครับ อยู่ในระดับนะครับประมาณสัก 9% ครับโอ้ถือว่าเป็นของผลผลิตทั่วโลกครับโอ้นั่นก็ถือว่ารายใหญ่เลยนะครับใช่ไหมฮะเอออันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราอ่านรีเสิร์ชเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นออสเตรเลียมายาวนานเลยใช่นะครับแล้วก็เวลาใครอยากจะรู้ว่าเอ๊การผลิตของทองคำในปีนี้จะเป็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปสัมภาษณ์นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยที่ทำเหมืองทองคำเนี่ยในออสเตรเลียนะครับอันดับสองเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะสงครามหรือเปล่าครับกลายเป็นรัสเซียครับผู้ผลิตอันดับสองนะครับที่ผลิตทองคำออกมาสู่ตลาดโลกครับนะครับแล้วก็ออสเตรเลียเป็นอันดับสามใช่อันดับสี่เนี่ยคือแคนาดาครับเอาละเรารู้ละในเรื่องของฝั่งดีมานด์และซัพพลายคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะดูทิศทางการลงทุนของทองคำเนี่ยเรามักจะถูกสอนมาเสมอนะครับว่าเวลาเกิดวิกฤตนะครับเวลาเกิดวิกฤตทุกครั้งเนี่ยโดยเฉพาะวิกฤตการเงินเนี่ยของโลกเนี่ยคนจะกลัวในเรื่องของความปั่นป่วนและทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันหล่นระเนระนาดทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็กลัวว่ากำลังซื้อของตัวเองจะหดหายค่าเงินของตัวเองจะหดหายนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็เวลารู้ว่าจะเกิดวิกฤตหรือวิกฤตมันเห็นแล้วลางๆเนี่ยนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเข้าไปหาทองคำเพื่อทำเฮดจิ้งนี่คือทุกครั้งเลยเกิดวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านสงครามหรือวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและการเงินนะครับเขาถึงเรียกว่าทองคำเนี่ยเป็นหลุมหลบภัยไหมครับพินิจเขาถึงเรียกทองคำว่าเป็นหลุมหลบภัยใช่สมัยก่อนเนี่ยเขาถึงบอกว่า safe haven ใช่นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับคำว่า safe haven เนี่ยตัวอักษรตรงนี้เนี่ยมันจางลงนะครับมันจางลงนะครับหมายความว่าอะไรคนที่ซื้อทองคำสามารถขาดทุนได้สมัยก่อนนี่คนซื้อทองคำในระยะยาวเนี่ยเรียกว่าถือไปเรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ยคุณปิ๊กตอนที่ผมแต่งงานนะครับบาทละ 3,000 สมัยผมรุ่นๆก็จะเริ่มก็ 4-5,000 เนี่ยแหละฮะสมัยโน้นพอขึ้นมา 4,800 นี่ขายหมดเลยครับทำกำไรทำกำไรอีกตอนนี้ต้องมาซื้อกลับครับที่ 20,000 ครับเกือบ 30,000ฉะนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยคุณสมบัติที่ดีของเขาเนี่ยคือมันมีมูลค่าของตัวมันที่มันคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าทองคำเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ส่วนหนึ่งคล้ายๆสินค้าโภคภัณฑ์คือมีขึ้นมีลงสั้นๆขึ้นลงแล้วอาจจะขึ้นลงเร็วด้วยแล้วก็ทองคำเนี่ยไม่ได้ดอกเบี้ยจริงไหมครับไม่เหมือนเงินฝากนะครับฉะนั้นเขาไม่ได้ดอกเบี้ยฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยมันมีความผันผวนในระยะสั้นต้องบอกว่าปีที่แล้วเราเห็นชัดเลยก็คืออเมริกาเนี่ยเจอภาวะอัตราเงินเฟ้อสูงแล้วธนาคารกลางสหรัฐก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างรวดเร็วครับเพื่อที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วของธนาคารกลางสหรัฐเลยทำให้ระบบการเงินทั่วโลกธนาคารกลางทั่วโลกหลายแห่งเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเหมือนกันจะมากจะน้อยแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกันฉะนั้นเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐถือเป็นคอสหรือคือเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของทองคำเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราจะลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าเรามีสินทรัพย์หลายอย่างบนโลกเรามากางบนโต๊ะนะครับฉะนั้นเนี่ย
เมื่อไหร่ก็ตามที่เรียกว่า US ดอลลาร์ราคาเนี่ยค่าเงินปรับตัวขึ้นเพราะเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของเขาปรับตัวสูงขึ้นก็เลยเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งขาหนึ่งนะครับที่เป็นอุปสรรคต่อทิศทางการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำครับสังเกตไหมครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทุกประเภทบนโลกเวลาเราโค้ดราคาเนี่ยเราจะบอกว่าเป็น US ดอลลาร์อืมเพราะงั้นทองคำก็เปรียบเสมือนเป็นค่าเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์แล้วถ้าสมมุติว่าดอลลาร์เกิดแข็งค่าดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยอเมริกาสูงค่าเงินเขาแข็งค่าเฮ้ยฝั่งอีกฝั่งนึงก็คือทองคำก็อาจจะอ่อนค่าก็คือราคาก็ลงมาใช่ครับใช่นะครับถ้าเรามองเป็นเคอร์เรนซีหนึ่งเนี่ยถูกต้องเลยครับคุณปิ๊กก็ไม่ต่างอะไรกับเวลาเรามองบอกว่าค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์ค่าเงินเจแปนิสเยนเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์นะครับหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์นะครับฉะนั้นเวลาทองคำเราก็จะได้ยินในลักษณะที่บอกว่า1,800เหรียญนะ per ounce นะก็เป็น US ดอลลาร์โค้ดซื้อขายเป็น US สกุล US ดอลลาร์นะใช่ครับแล้วอย่างปีนี้ครับพี่นิดครับมีปัจจัยบวกลบอย่างไรเกี่ยวกับราคาทองคำที่จะส่งผลให้มันอาจจะขึ้นก็ได้หรืออาจจะลงก็ได้ในปีนี้ครับมีประเด็นอะไรบ้างครับพี่นิดครับครับก็ต้องบอกก่อนประเด็นบวกนะครับประเด็นบวกเนี่ยของราคาทองคำเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเข้า recession หรือเป็นลักษณะที่เศรษฐกิจถดตัวนั่นเองครับนะครับตรงนี้เนี่ยก็โดยหลักการนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเวลาเศรษฐกิจของประเทศไหนถดตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศนั้นเนี่ยมักจะเห็นนะครับค่าเงินตกต่ำครับนะครับฉะนั้นถ้าค่าเงินของ US ดอลลาร์ตกต่ำนั่นหมายความว่าเป็นผลบวกกับราคาทองคำขึ้นต้องครับแต่ในขณะเดียวกันปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าค่อนข้างจะแปลกประหลาดครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะถดถอยนะครับแต่มันเป็นการถดถอยของเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางสหรัฐตั้งใจทำฉะนั้นเนี่ยเลยเคยเหตุการณ์อย่างนี้ครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะหดตัวแต่ในขณะเดียวกันทางการนะครับของสหรัฐเองเนี่ยนะครับธนาคารกลางมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นครับซึ่งเราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยถดถอยถดถอยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยมีลักษณะเรียกว่าปัจจัยที่มันสวนทางกันนะครับเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างผันผวนแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะตกลงจะไปทางไหนดีนะครับเพราะงั้นถ้าใครมองเศรษฐกิจอเมริกาจะถดถอยทองคำเป็นทางเลือกที่ดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ถดถอยยังไปต่อดอลลาร์ยังแข็งต่ออย่างนี้ทองคำก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแต่อย่างไรก็ตามครับการลงทุนมีความเสี่ยงทองคำเองก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงอันนึงนะครับที่เราสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงได้เอาไว้ส่วนหนึ่งของพอร์ตแต่ว่าไม่ใช่ว่าเงินทั้งก้อนเรามาอยู่ในนี้หมดถูกไหมครับพี่นิดครับแล้วก็ตัวกองทุนนะครับทองคำที่พี่นิดที่เราคุยกันตอนต้นนะครับก็ของบลจ.บัวหลวงนะครับบีโกก็สามารถซื้อขายง่ายซื้อขายคล่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยนะครับก็มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องค่าเงินนะครับแต่ว่าเป็นแบบดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับก็ให้ทางฟันเมนเจอร์คอยดูแลทั้งในเรื่องของตัวทองคำเองแล้วก็ตัวค่าเงินเองก็สามารถทำให้ท่านลงทุนได้อย่างสบายใจกับทองคำนะครับในกับธนาคารกรุงเทพนะครับคราวหน้าเราจะมีประเด็นอะไรดีๆมานำฝากนะครับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนครับ